สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับ Moss Cris นะครับตัวนี้เป็นเคกเกอร์อบกรอบรสออริจินัลนะครับเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีแป้งสาลีนมผงมอสสกัดจากข้าวบาเล่ใครแพ้กลุ่มนี้ก็เลี่ยงนะจ๊ะมาชิมกันเลยและตัวนี้นะครับเป็นขนมนะจ๊ะดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะมาจัดมันนะครับนี่อันนี้นะครับราคา5บาทนะจ๊ะตึ๊ดๆเนี่ยจะได้แผ่นนี้มา4แผ่นนะครับโอเคนะเฮ้ยแผ่นก็ใช้ได้อยู่นะโอเคกินก็หอมโอเคเลยเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ประกอบได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ถ้ามีนมข้นหวานนะเข้ากันสุดๆเลยครับแต่ถามว่ากินเปล่าๆได้ไหมก็กินได้นะครับเพราะว่านี่จ้ะเห็นไหมมันเป็นคัคเกอร์กรอบนะครับแล้วก็มีการโรยน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยซึ่งตัวนี้ความกรอบได้แล้วก็มีรสชาติหวานอ่อนออกมานะครับจากเนี่ยน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลแต่ไอ้รสชาติเนี้ยเพียงชอบกินกับน้ำข้นหวานนะครับจิ้มกินแล้วก็อร่อยดีแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับคุณก็กินเปล่าๆนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลกับเนี่ยน้ำเชื่อมราดลงไปตรงนี้อยู่ก็โอเคครับถือว่าทำได้ดีนะครับก็กัดแล้วก็อร่อยมีความหวานออกมาด้วยโอเคครับเรื่องการรีวิวคลิปนี้ไปคุณยายจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ